นี่คือเกาะนอตเซนติเนลที่อยู่ของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตโดยตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์พวกเราคนนอกเรียกพวกเขาว่าชาวเซนติเนลตามชื่อเกาะแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเรียกตัวเองว่าอะไรไม่รู้ว่าพวกเขาพูดภาษาอะไรมีวัฒนธรรมแบบไหนหรือเคารพบูชาสิ่งใดและที่นี่ไม่ใช่ที่ทำคอนเทนต์ของพวกยูทูบเบอร์ชอบเสียงเพราะถ้าหากคนนอกย่างกลายขึ้นไปบนเกาะ ชาวเซนติเนลจะไม่ต้อนรับคนนอกด้วยการพาชมวิถีชีวิตชนเผ่าหรือพาไปเปิดพิสดารแต่พวกเขาจะต้อนรับคุณด้วยคมหอกและธนูและถ้าคุณโดนชาวเซนติเนลฆ่าตายบนเกาะคุณหรือครอบครัวของคุณจะไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมใดๆได,ได้แม้แต่ศพก็จะถูกทิ้งไว้บนเกาะนั้นเกาะแห่งนี้อยู่ในอ่าวเบงกอลทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดีย นอกจากชาวเซนติเนลแล้วในพื้นที่หมู่เกาะอันดามันนี้ยังมีชาวเกาะกลุ่มอื่นๆอ,อาศัยอยู่ด้วยเช่นชาวเกรตอันดามันชาวจารวัตชาวองเกชาวชอมเพนและชาวนิโคบาแต่ชาวเซนติเนลเป็นชาวเกาะกลุ่มเดียวที่ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกเลยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปี1956รัฐบาลอินเดียประกาศให้เกาะเซนติเนล เป็นเขตเผ่าพันธุ์สงวนและห้ามการเดินทางในรัศมีสามไมล์ทะเลรอบเกาะแห่งนี้รัฐบาลอินเดียยังวางกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจตาหน้าน้ำรอบเกาะแห่งนี้เป็นประจำด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกเข้าไปรวมทั้งห้ามการถ่ายภาพใดๆมีการประเมินกันว่าบนเกาะแห่งนี้ซึ่งมีขนาดเท่าเกาะแมนฮัตตันและถูกปกคลุมด้วยป่าทึบน่าจะมีประชากรชาวเซนติเนลอยู่ประมาณ50-200คน ไม่มีใครแม้แต่รัฐบาลอินเดียที่มีแผนที่ของเกาะแห่งนี้ไม่มีใครรู้ลักษณะเส้นทางข้างในหรือจะเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในไม่กี่พื้นที่บนโลกที่ยังไม่ได้รับการสำรวจเลยก็ว่าได้และถึงแม้จะมีรายงานการสังหารคนนอกที่รุกรําขึ้นไปบนเกาะจนชาวเซนติเนลถูกมองว่าโหดร้ายป่าเถือนแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาธนูซึ่งเป็นอาวุธหลักของชาวเซนติเนลนั้นถูกสร้างมาอย่างแข็งแรงและสวยงาม ขณะที่หัวลูกศรทามาจากเศษเหล็กซึ่งอาจจะมาจากซากเรือเก่าๆที่อับปางแถวนั้นนอกจากนี้พวกเขายังมีเรือแคนูฉมวกและแห่สำหรับจับปลาคนจากโลกภายนอกเคยมีความพยายามติดต่อกับชาวเซนติเนลหลายครั้งส่วนใหญ่เมื่อเจอผู้บุกรุกชาวเซนติเนลจะออกมาจากป่าแสดงท่าทางดุดันและส่งเสียงร้องเตือนและหายกลับเข้าไปในป่าแต่ถ้าหากผู้บุกรุกไม่ยอมกลับออกไป ซึ่งอาจจะเพราะไม่เข้าใจสัญญาณเตือนนั้นครั้งต่อไปที่ผู้บุกลุกจะเจอคือลูกธนูสำหรับข่าวการบุกลุกที่โด่งดังมากที่สุดน่าจะเป็นกรณีของมิชชันนารีชาวอเมริกันนามว่าจอร์นอาเลนเชาเมื่อปี2018ซึ่งเขาเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะสามารถนำศาสนาคิดไปเผยแพร่ให้กับชาวรับแรกกลุ่มนี้ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2018ชาวแอบจ้างชาวประมงคนหนึ่งให้ไปส่งเขานอกชายฝั่งเกาะนอสเซนติเนล แล้วเขาก็พายเรือแคน,นูขึ้นฝั่งไปเองถึงแม้ชาวจะพยายามสื่อสารกับชาวเกาะและมีของฝากติดไม้ติดมือไปให้แต่สุดท้ายเขาก็ถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นเรือกลับมาต่อมาในครั้งที่สองชาวมาด้วยวิธีเดิมแต่คราวนี้เขาลองร้องเพลงสรรเสริญชาวเกาะและพูดกับเขาด้วยภาษาโซซาภาษาพื้นเมืองในแถบแอฟริกาใต้พร้อมกับมีปลาเป็นของฝากไปให้แต่ครั้งนี้ ชาวไม่ได้แค่ถูกขับไล่เด็กชาวเกาะคนหนึ่งยิงธนูปักเข้าที่คัมภีร์ไบเบิลซึ่งชาวถือไว้ที่ตรงหน้าอกทําให้เขาจําเป็นต้องล่าถอยอีกครั้งแต่ถึงจะเจอมาขนาดนั้นชาวก็ยังคงไม่ยอมแพ้ในครั้งที่สซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายชาวบอกให้ชาวประมงทิ้งเขาไว้แล้วขับเรือกลับไปได้เลยและในวันต่อมาชาวประมงคนนั้นก็เห็นศพของชาวถูกทิ้งไว้บนชายฝั่ง หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลอินเดียไม่ได้มีการตั้งข้อหาใดๆต่อชาวเซนติเนลขณะที่รัฐบาลสหรัฐเองก็ไม่เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีใดๆเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียมีความพยายามนำร่างของชาวออกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาคนหนึ่งบอกกับเดอะการ์เดียนไว้ว่าตอนนั้นทุกฝ่ายคงเห็นตรงกันว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวเซนติเนลนั้นมีสูงมาก จนไม่คุมที่จะดำเนินการใดๆอีกก่อนหน้าชาวในปี2006ก็เคยมีเคสของชาวประมงท้องถิ่นคนหนึ่งที่แอบลักลอบเข้าไปจับปูแล้วก็ถูกชาวเซนติเนลใช้ขวานฆ่าตายศพของเขาถูกขึงบนไ่้พผ่ซึ่งถูกนำมาปักกลางชายหาดและหันหน้าออกทางทะเลเหมือนกับเป็นหุ่นไล่ากาและความพยายามที่จะกู้ศพออกมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันว่ากันว่าความหวาดกลัวคนภายนอกนี้ มาจากการที่ครั้งหนึ่งในปี1880เจ้าหน้าที่จากจัก,กรวรรดิอังกฤษเคยบุกขึ้นมาจับตัวเด็กชาวเซนติเนล4คนและคนแก่2คนออกไปและหลังจากออกจากเกาะไปได้ไม่นานทั้ง6คนก็ล้มป่วยอย่างรวดเร็วคนแก่2คนเสียชีวิตส่วนเด็กอีก4คนถูกส่งกลับขึ้นเกาะพร้อมกับข้าวของจํานวนมากซึ่งนอกจากการสูญเสีย2ผู้เท่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้น ชาวเซนติเนลต้องเผชิญโรคร้ายที่มากับเด็กทั้ง4ี่คนและเข้าของเหล่านั้นด้วยหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเมื้องหลังความป่าเถื่อนที่คนภายนอกเห็นอาจจะมาจากบทเรียนของความสูญเสียและความหายนะในอดีตท,ที่พวกเขาไม่อยากพบเจออีกก็เป็นได้